ที่ผมติด2ทาวน์นะครับแป๊บนึงนะปรับเกมโหมดกันนะทุกคนแฮมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับใน Minecraft นะครับกับพี่เฟมก็ไอ้ฟุกนะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมเล่น Minecraft แต่ว่าจะมีพายุทรายตามเราตลอดพี่เอ๋ยโอ้โหไหนคิดว่าจะรอดกันหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมเสียงพี่แบบเฮ้ยเหมือนแบบจะไปแล้วง่วงนอนแล้วเรียบร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงมาทุกคนนี่ครับอันนี้พายุทรายนะครับผมจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะหลังเราเนี่ยโอ้ไปดิรออะไรอ่ะโอ้โหไปพี่เฟมแหลกน้อยลงกว่าเดิมปะแหลกน้อยลงแหลกน้อยลงโอเคลงมากเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นพายุทรายนะครับซึ่งเจ้าพายุทรายตัวนี้นะครับมันจะทำการพัดสิ่งมีชีวิตทุกตัวพี่เฟมเราวิ่งเข้าไปดูพายุทรายดิไอ้พวกวิ่งเข้าไปได้เกิดสมมติพี่เฟมวิ่งผ่านมึงดูตัวอย่างพวกหลังมึงพวกหลังมึงพวกหลังมึงโอ้ยมืดโอ้ยมืดเลยเหรอมืดพี่ดูสเกลดิพี่ดูสเกลดิดูสเกลดิโอ้โหลอยบนฟ้าเลยเอาโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายนั่นแหละครับทุกคนนี่คือพายุทรายนะครับมันสบายมากน่ากลัวไปพี่ดีมาดีบีดีไฟต์ดีบีสองทางแล้วก็สปาร์พอยต์แอดออลดีกว่านะทุกคนนะสปาร์พอยต์ออกไปโอเคไปเข้าแล้วเข้านี้ก่อนว่ะแล้วเข้านี้ก่อนไปอยู่ที่ปลอดภัยไว้พี่เชื่อผมโอ้ได้ใจว่าปลอดภัยเดี๋ยวได้ใจข้าพี่เดี๋ยวข้าพวกนี้หน่อยดิต่อยดิรออะไรอ่ะโอ้ยไหนมันยิงกันเองเชื่อไปมันยิงไปมันยิงไปมันจะมาเรื่อยใช่ปะใช่มันใกล้เข้ามาแล้วโอ้ตายโอ้ยไม่มันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาดูดิเกมพายุไอคอนโดนยิงตายมันใกล้เข้ามาแล้วเราจะมาดูว่าเออเด้เราผมเข้าดีก่อนไม่น่าโดนมั้งไม่น่าโดนป่ะไม่รู้อ่ะลองไปเฮ้ยโดนเหรอเฮ้ยโดนป่ะโอ้โหไม่เจ็บโอ้โหไม่เจ็บมั้งโอ้โหโอ้ยไม่นะโอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหพายุมองไม่เห็นเลยไปเจอพายุไปรอดแล้วรอดแล้วพายุพัดออกเอาไม่ทันเรียบร้อยนี่แหละโอ้ยเกิดไปเจอพายุอันนี้คือพายุทะเลทรายเราต้องเจอไว้ในเกมเนี่ยรู้สึกไงบ้างพี่แฟมโอ้โหไอ้บุ๊คคอนเจหนีไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเร็วทุกคนเกิดทุกคนเกิดไปแล้วโอเคหนีไม่ได้อะโอเคเดี๋ยววันนี้นะทุกคนเราขออันนี้ก่อนดีกว่าเกมแบบออโดนซอสอาจจะเอาไว้ตกมอนเตอร์หน่อยว่าไม่งั้นเราตายของมอนเตอร์แทนตายแทนแต่เพราะมอนเตอร์แทนอื้ออลังการมากนี่คือจุดที่พายุผ่านใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้คือจุดที่พายุผ่านทุกคนเละเลยทุกคนคือแบบพอพายุผ่านปุ๊บแบบมันจะซัดเราแบบยับอ่ะมันจะมาทางนี้ไหมเนี่ยมาภารกิจของเรานะครับทุกคนครับคือเราเป็นที่ต้องทำการเอาชีวิตเราจากพายุทรายให้ได้นะครับ3วัน3คืนแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาไงเนี่ยขึ้นมาไงเนี่ยเยอะๆไม่ทำมันวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันอัปเดตหรือเปล่าใช่เหรอมันวิ่งแบบอันนี้ไงมันฝนตกไงโอ้ยืนฤดูฝนตกพี่แล้วก็นะครับเราต้องหาเพชรให้เจอในครั้งนี้นะพี่แฟมหาเพชรเลยหาเพชรวิธีง่ายๆพี่ผมว่าเราต้องไปเอาของในพีระมิดนั่นน่ะจำพีระมิดได้ปะจำได้พีระมิดที่เราผ่านมาแต่จะกลับไปยังไงรึงสโตนพิกแอคก่อนเออมาสวยผมไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงไงอันนี้คือประเด็นดูดิพี่จะตายแล้วทุกคนโอ้ยแหลกๆโอ้ยพี่กลับมาอยู่พีระมิดแหลกเกินใช่เหรอพีระมิดดีป่ะเออดีอยู่ได้อยู่โอ้ไปดูไปดูมันมอนเตอร์เยอะมากเลยตรงนี้พี่เยอะจัดอะเราต้องหาทางไปพีระมิดเว้ยฟุกนั่นคือประเด็นหลักของเราเว้ยเราต้องหาทางไปพีระมิดไปโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้พี่ไปยุ่งผ่าวเลยพี่ฟุกโอ้ไม่ก็ปล่อยแล้วโอ้โหเป็นฟ้าผ่าโอ้โหพีระมิดถึงต้องนู่นเลยนะไม่เหรอโอ้เจ้าตรงนี้มันโอ้โหเป็นเลวินขนาดใหญ่ฟุกเอ้ยดูดิเออพี่แฟมมึงกลับมาพี่โดนกลับมาพี่โดนโอ้โหดูนู่นเลยนะฝั่งนู้นด้วยไกลจัดได้พี่แฟมมาของไปพี่แฟมของไปไกลไปพี่ขึ้นมาเองแล้วกันนะพี่นะหาทางเอาแล้วพี่เราไปอุปกรณ์พี่เฮ้ยเหมือนมันมาตรงเราอะเฮ้ยโอ้โหพายุทรายมันอยู่ตรงนู้นเลยว่ะดูดิเฮ้ยได้แมทเฮ้ยโอ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 ้ฝ่าไปฝ่าไปเอาจริงว่าโดนแล้วยังหนียากเลยหนีไม่ได้ตอนนี้หมู่บ้านไปหมู่บ้านโอ้โหเอ็นเดอร์แมนไล่อยู่เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ปล่อยแม่งไล่ไปเออดิฟ้าผ่าพายุทรายมันดูร้ายมากทุกคนเพราะพายุทรายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูร้ายเฮ้ยนี่มันเอ้ยโอ้โหมันเออเอาจัดดิข้ามเดี๋ยวนะ
เออหนึ่งเพศข้ามันเข้ามันเข้ามันนี่ก็ไอ้ที่มันชิดได้เอ้ยอยู่นี่กูมาตีมันข้ามันเข้ามันเข้ามันเออวาร์ปเก่งวาร์ปเก่งโอ้ยพวกนักวาร์ปไปตำนานเอ้ยพวกข้าได้สวย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 โอ้พี่แหลกเริ่มแหลกแล้วพี่เริ่มแหลกแล้วแหลกจัดว่าโอ้ยว่าพายุทรายมันดูดเยอะแน่เลยไม่นิดอ่ะดูดเยอะดีรออะไรอ่ะพายุนะเว้ยจริงเราก็อยู่ไกลอยู่นะผมว่ายิ่งอยู่ไกลมันไม่พี่มันมาแล้วพี่เฟรมมาแล้วครับเดี๋ยวยามเราต้องวาร์ปเราวาร์ปแล้วว่ะตอนนี้เราวาร์ปแล้วนะฮะโอ้เริ่มหายวาร์ปเริ่มหายวาร์ปแล้วฮะหายวาร์ปแล้วหายวาร์ปแล้วดูดิโอเคได้อยู่ได้อยู่คือเหมือนว่าถ้าเกิดเรายิ่งเราใกล้พายุทรายมันยิ่งหายวาร์ปป่ะใช่โอ้อันนี้ไม่ไกลมันค้างเลยเฮ้ยมาพี่ค้างแล้วคือแบบมาพี่มอค้างเว้ยนี่เฮ้ยเล่นกับกับเป็นโอ้ยค้างโอ้ยเยอะเกินคีเปอร์เนี่ยมันน่าจะพัดไปทางนี้มั้งอุ้ยใช่นิดนึงเราแบบพลังโอ้กระตุกกระตุกกระตุกคือหมอดผมบอกเลยนะว่าดาต้าแพ็กเนี้ยกระตุกมากทุกคนเพราะว่าพายุทรายมันเป็นเอฟเฟกต์ใช่ทำเอฟเฟกต์ถ้ามันไม่พัดบล็อกนะเว้ยมันจะไม่กระตุกขนาดนี้แต่มันพัดบล็อกไงมันพัดบล็อกแล้วมันพัดเยอะด้วยบอกให้ไปกลับไปเป็นได้แล้วได้แล้วกลับไปได้แล้วแล้วก็ไปเอาเพชรที่พีระมิดพี่ไปทุกคนภารกิจเราทุกคนครับมาดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เลยนะเรียนรู้คอมเมนต์ได้ผมว่าคอมเมนต์มินอ่านหมดแล้วทุกคนใช่ไหมโอ้โหไปคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ขึ้นนี่โอ้โหนั่นแหละนะไปเข้าไปเลยไม่เลยดีกว่าพี่ไปไปเป็นล้านแหลกจัดพี่นี่เป็นพี่เหมือนพังแหล่ไม่พังแหล่ละเหลือนิดเดียวจะพังแล้วเนี่ยมีเพชรไหมเพชรไหมทุกคนมีเพชรไหมแหลก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 โอ้เพชรแล้วเพชรแล้วเพชรแล้วเอพีเอสลมหัวเลยโอ้เพชรไม่เพชรไม่โอ้โหเหลือหนึ่งเหมือนกันอ๋อนี่ไงรู้แล้วว่าทำไมมันถึงกันเว้ยทำไมมันถึงแบบว่าแหลกเหมือนว่ามันพัดทรายใช่ป่ะแล้วพอทรายกองกันอ่ะไอ้แซววันนี้มันก็จะพัดรวมกันอีกเหมือนแบบตอนแรกมันมีอยู่แค่ชั้นเดียวถูกป่ะล่ะแล้วจู่มันก็โผล่มาเป็นหลายชั้นแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยดูดิรีบลองไปอยู่ดูข้างบนนี่ดิไหนอ่ะไหนอ่ะไอ้ฟุกทุบทรายดิทุบทรายทุบทรายไปดูข้างบนเออทุบทรายขึ้นมาโอ้ดูดิเป็นเหมือนแบบอะไรสักอย่างไม่อ่ะพี่ดูเละไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนชึบชึบโอ้โหดูนี่ดิเชเด้ยังสวยมันดูแบบแปลกๆเนี่ยคือจะเรียกว่าสวยมันก็ถ้าจะเรียกว่ามันแล้วแต่คนดูอ่ะทุกคนมันเป็นแบบมันคือแอบสแตรกใช่ป่ะพี่แบบมันคือแอบสแตรกคืออะไรวะแอบสแตรกก็แบบว่าแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแอบสแตรกโอ้เออวาดเหมือนกับแวนโกอะไรเงี้ยวาดภาพแบบแอบสแตรกเออโอ้พี่ดูนี่ดิอะไรพี่มาดูนี่ดิเรียบร้อยตรงล่องอ๋ออะไรอ่ะดูนี่ดิวิ่งตกล่องอะไรขึ้นเหรอไอ้ฟุกดูนี่ดิโอ้พิลาพิษโอ้ไหนเพื่อนไอ้ปันดาวร้อนระเบิดพิลาพิษดิไหมอ่ะนี่เพื่อนดูนี่ดูนี่โอ้สร้างอารยธรรมโบราณหมู่บ้านเป็นไงบ้างวะไปดูหมู่บ้านดิไปดิหมู่บ้านไม่น่าพัดไปถึงป่ะถึงไหมไม่ถึงหรอกไม่รู้อะไม่น่าถึงนะมันเห็นพายุทรายที่กำลังก่อตัวอยู่เอาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอไอ้โอ๊ยเอาบล็อกที่ตกลงมาใช่เหรออ๋อเบอร์มันโหลดแล้วมั้งเออเบอร์โหลดนี่พี่ดูดิโอ้โหดูมันกระจายคือกระจายแบบกระจายมากเลยจัดโอ้โหก็เหมือนแบบฝนดาวตกเหมือนมีใครมาระเบิดโอ้โหกระจายไปที่อื่นด้วยทุกคนดูดิโอ้ยภารกิจของเราครับในการหาเพชรสำเร็จลุล่วงไม่น่าเชื่อว่าบ้านก็โดนเออหมู่บ้านโดนนี่เฉยโดนเขาเรียกว่านะนิดหนึ่งโดนฝนดาวตกเทดูดิเออโดนฝนดาวตกไม่ได้โอ้โดนปล่อยไปดิพี่ฮะปล่อยแบบปุ๊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 บไอ้พวกมึงดูปล่อยต้นไม้ก็มีทรายไหนมาดูดิโอ้โหเยอะจัดๆเลยทีเดียวเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ามีอีกอ่ะหมดแล้วอ้าวเหรอมีฟ้าผ่าไปเมื่อกี้ไม่นะผมสต็อปไปแล้วนะพี่เฮ้ยมาจะเหลี่ยมเราก็ได้เฮ้ยลองอยากเปิดอีกรอบอ่ะขอหน่อยเถอะเปิดตรงนี้เลยอยากรู้หมู่บ้านจะเป็นไงพี่เบลมาดูหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านจะเป็นไงสรุปเพชรไม่หาแล้วพี่มึงดูแล้วก็เลยดิได้แล้วได้แล้วได้เพชรไปแล้วนี่ไงแนวแล้วก็เลยนู่นไหนแล้วก็เลยนู่นเฮ
ี่มันลอยไปแล้วโอ้ลอยไปแล้วลอยไปแล้วไปหมดแล้วช็อตนี้ให้เราโดนละโอ้เอออะไรเราอะไรเราเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยพี่ลอยนี่ลอยนี่ลอยนี่โอ้โอ้นี่โอ้ยโอ้ยไม่ทำมันลอยพี่ได้ไปแล้วไปพี่ลงมาใช่อ่ะมันถูกแล้วไปลงมาโอ้โหโอ้พี่ไอ้โลกเลมลอยหลายตัวเลยพี่เฟิร์มรออะไรอ่ะโอ้โหทุกคนถ่ายรูปปั๊บสวยดีเจ็บๆๆๆๆๆเฮ้ยโอ้ยนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพายุนะครับพายุที่อยู่ในเกม Minecraft ทุกคนนะโอ้ยไงบ้างทุกคนรู้สึกไงบ้างครับกับพายุที่อยู่เกม Minecraft สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับใช่มั้ยครับใช่ต้องรีบไปแล้วว่ะเพื่อนๆต้องรีบหนีแล้วมันมาแล้วไงเดี๋ยวหมดทุกคนไปต่อคนนี้นะครับเรามาดูคลิปเฟรมกับฟลุ๊กนะครับที่กำลังโดนพายุไล่หมุนอยู่ทุกคนถ้าเกิดสมมติผมปรับผมมันพายุเนี่ยมันสามารถปรับได้นะทุกคนปรับความเร็วไงปรับความเร็วได้สปีดเท่าไหร่เยอะเอาแบบน้อยๆดิเนี่ยลองสปีดแบบสูงสุดเลยดีกว่า90โอ้โหเพื่อนมันเงียบไปแล้ว90 99ดีกว่า99ลองนี่ดิโอ้โหบ้าเลย 1,000 ใช่เหรอ 1,000 เนี่ยเหรอเฮ้ยแต่มันก็ยังช้าอยู่นะดูดิใช่มันจะเต็ม90เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบเนี่ยๆมันก็ถือว่าไม่ได้เร็วนะแต่ว่าเหมือนพื้นที่มันขยายใหญ่ขึ้นป่ะลองดูดีๆมันเหมือนระเบิดบนฟ้าเลยนะมันไม่เหมือนไปอยู่จริงๆเหมือนระเบิดบนฟ้ามากแต่ที่มันเหมือนก็คือว่ามันเหมือนตรงเนี้ยตรงทรายที่ตกมาแค่นั้นแหละใช่มันพัดทรายขึ้นไปใช่โอเคไม่ใช่ทอร์นาโดอ่ะพี่ภารกิจวันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็นะครับผมพวกเราก็สำเร็จภารกิจรู้ล่วงเย้เชื่อได้ไหมมาได้ไงว่ากูยังไม่รู้เลยกูกลัวตั้งแต่หลังที่คอมเกือบพังนะเราก็ได้สิ่งดีมาในชีวิตนี้ตอนแรกนึกว่าจะได้ขุดหาเพชรซะแล้วเนี่ยใช่ไปโชคดีมีปีเราไม่อยู่ใกล้ไงโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไม่ลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เนี้ยถ้าอยากให้เราหาอะไรแปลกๆมาเล่นนะทุกคนแปลกๆระแวกแนวว่าแปลกปะแปลกก็แปลกแล้วแบกแนวมาเล่นนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดคอมเมนต์กด Subscribe นะครับผมให้พวกเรา3ช่องด้วยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบายบายครับป๊อป